วันที่23สิงหาคมพ.ศ. 2551สมจิตจงจอหอนักมวยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกฤดูร้อน2008ที่กรุงปักกิ่งโดยเอาชนะอันดิสลาฟิต้าเฮอร์นาเดสจากคิวบา8-2